การเดินทางมันได้ประสบการณ์เราไปญี่ปุ่นเป็น10ครั้งอะแต่เราไม่เคยขึ้นรถเมล์นี่ไงเราไม่เคยขึ้นรถเมล์เลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่วันนั้นเราอุตริค่ะคุณผู้ฟังเราลองทำมันดูมันก็บริหารสมองดีแล้วบางครั้งเราก็จะรู้ว่า Google มันไม่ได้เชื่อได้ทั้งหมด Google บอกให้เราไปขึ้นรถเมล์ที่ฝั่งถนนหนึ่งเมื่อเราไปถึงตรงนั้นเราก็ยังไม่มั่นใจใน Google คุณผู้ฟังจริงๆนะเราก็ต้องถามคนแถวนั้นที่เป็นคนละแวกนั้นก่อนเราจะไปเราอยู่ตรงซูมิดะแล้วเราจะไปอุเอโนะสมมตินะมันก็เหมือนบ้านเราสมมติถ้าเราจะอยู่สุขุมวิทเราจะไปเพชรบุรีหรือเราจะไปพระราม4พอเราถามคนแถวนั้นเขาก็พูดว่าอุเอโนะไม่ได้มาทางนี้ต้องไปทางขวาแต่ Google บอกให้เราขึ้นตรงนี้เพื่อจะไปทางซ้ายไงเอาละเว้ยคนพูดอย่าง AI พูดอย่างไปไหนอ่ะเขาบอกให้เรากลับไปขึ้นฝั่งนู้นเราก็เดินไปถึงตรงนั้นไม่มีคนให้ถาม Google ยังยืนยันว่าเราต้องกลับมาฝั่งนี้เราก็กลับมาฝั่งนี้อีกแล้วคนเราอ่ะสภาพจิตใจเวลามันจิตไม่ดีอ่ะเพราะมันเพิ่งโดนปฏิเสธจากเหตุการณ์นึงมาแล้วไม่ได้ดังหวังอยู่อ่ะตั้งใจไปเพื่อประการหนึ่งแล้วมันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแล้วโดนเดินกลับไปกลับมาแล้วหนาวอ่ะฝนตกอ่อนๆ นะคุณผู้ฟังน้ำตาจะไหลกลัวเข้าใจความรู้สึกป่ะ MV ชัดๆเออถ้ามีเพลงดังอีกนิดนึงในหูนี่มันคือแบบอ้าวนี่กำลังเล่น MV อยู่มีกล้องซ่อนอยู่ตามตึกหรือเปล่าก่อนเนี่ยป่ะเวลาคุณฟังจะบอกว่าอ้อมปัญญาอ่อนทำไมเรื่องแค่นี้ถ้าคนไม่เคยหลงทางจะไม่รู้ถ้าคนไม่เคยรู้สึกเหมือนสูญเสียความมั่นใจอ่ะจะไม่เก็ตไอเดียแบบนี้เลยว่ามันเหวอนะแล้วมันเดินกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นอ่ะและ4องศาแบบเดี๋ยว4องศาไม่ได้คิดมากเลยคือแบบปากสั่นปากฝนก็ปล่อยอ่ะแล้วตกลงเราจะเอายังไงอ่ะเคว้งอ่ะกวงนึกออกไหมนึกออกครับนั่นอ่ะแต่บางทีเรารู้สึกว่าถ้าเราเอาชนะด้วยเงินคุณผู้ฟังฟาดเรียกแท็กซี่ได้หรือลงไปเรียกหรือลงไปนั่งรถไฟอ่ะมันก็ได้นะมันก็เป็นการแก้ปัญหาอีกทางหนึ่งแต่วันนั้นเป้าประสงค์เราคือเราจะขึ้นรถเมล์ไงเราอยากจะรู้ว่าเราจะมีปัญญาขึ้นรถเมล์ไปถึงที่หมายได้ไหมแล้วเชื่อไหมคะว่าที่สุดแล้วมนุษย์เราอ่ะมันทำได้ทุกอย่างถ้ามันอยากทำแค่ต้องอึดหน่อยแค่นั้นเองกลัวว่าไงจริงแล้วผมมองว่าญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่พร้อมจะช่วยเหลือโอ้โหช่วยจนเขาทับตกรถไปกับเราอ่ะใช่แล้วเราก็สุดท้ายป้ายที่อีกูเกิลบอกผิดจริงๆนี่แหละเราต้องขึ้นอีกฝั่งนึงและอีกความหวังของเรามันก็ผ่านมาแล้วก็โบกมือบอกว่าไม่รับรถวันนี้ไม่เซอร์วิสอ่ะผีมันเป็นแท็กซี่บ้านเราอ่ะคือแบบเลยไปเลยแล้วเราก็ปรากฏพอเจอรถเมล์คันนึงเราบอกเราจะไปอุยโหนเพราะในนี้มันเขียนว่า2ป้ายไงใน Google บอกเราว่า2ป้ายเขาบอกไม่ใช่2ป้ายหลายป้ายแล้วก็หน้าเสียแล้วเขาเลยบอกว่าไงป่ะเดี๋ยวถึงอุยโหนแล้วเขาจะบอกเราเองเนี่ยมันคือความใจดีที่เราได้จากบางสิ่งที่เราพลาดคุณผู้ฟังฟ้าหลังฝนมันดีเสมอป่ะจริงถูกป่ะเชื่ออย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นแล้วพอเราไปอุยโหนเราก็ไปร้านกาแฟที่เราชอบนั่นก็คือเราก็ตามล่าสตาร์บัคของเราเราไปนั่งอยู่คนเดียวแล้วเราก็นั่งถูขาเราเพราะว่าเราหนาวใช่ไหมมีคุณป้านั่งข้างๆแล้วยื่นผ้าห่มมาให้ผ้าห่มคลุมขาแล้วก็หันไปขอบคุณเขาน่ารักอ่ะจริงๆก็คงเห็นเราแบบเป็นคีโมหรือทำคีโมหรือเปล่าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะหน้าเราอาจจะดูหอยเหี่ยวอยู่แล้วหัวเราก็จมเนี่ยนะเขาก็แบบหันมาแล้วก็แบบเอาผ้าให้แล้วก็แบบขอบคุณไม่เป็นไรแล้วพอเรากำลังจะกลับไปอีกที่นึงจะเข้าห้องน้ำก็แบบจะฝากกระเป๋าไว้ข้างหน้าเรากล้าทิ้งกระเป๋าไว้ที่ข้างหน้าร้านเหรอที่นั่งแบบที่ไม่มีอะไรเลยกล้าถามจริงพอคุณป้าอยู่เราฝากกับคุณป้าเนี่ยนะคุณป้ากำลังจะลุกเราไปเข้าห้องน้ำป้าเฝ้าให้จ้าคุณน่าจะเทสเนอร์เขาขึ้นชื่อลือชามากในญี่ปุ่นเรื่องว่าวางกระเป๋ายังไงก็ไม่หายอ่ะไม่เป็นไรเราเทสในระดับที่มีคนเฝ้าก็พอเพราะเราทิ้งทุกอย่างในกระเป๋าจริงนะกลัวแล้วปรากฏคุณป้าสองคนจักจะลุกนั่งเฝ้าอ่ะแล้วอยู่ถามเราแล้วเอา QR code อะไรให้เราไว้ไปเที่ยวโอ้น่ารักจังน่ารักมากคือน่ารักจริงอ่ะเราเลยรู้สึกว่าเนี่ยมันมีน้ำใจคือถ้าเราไม่พลาดอะไรบางอย่างเราจะไม่เห็นอะไรบางอย่างแบบนี้เป็นทอดๆเลยแล้วพอเราเดินเรากำลังจะรีบไปทำธุระแล้วเราก็ถามหาว่ารถไฟเนี้ยสายเนี้ยเราจะขึ้นอันเนี้ยกินซ่าลายอ่ะเราต้องไปขึ้นตรงไหนถามผู้หญิงผู้ชายคู่นึงเขาก็ชี้เราก็เดินตาม Google ไปเหมือนเดิมเราก็ยังเชื่อมือ Google อยู่นะคือมันก็มีผิดบ้างถูกบ้างอ่ะแล้วเราก็ต้องคือไม่ได้หมกมุ่นกับ Google เราก็ต้องเอาตาเรามองของจริงด้วยใช่ไหม
แต่คุณผู้หญิงอ่ะที่เราไปถามคุณผู้ชายที่เดินมาด้วยกันนะแต่อีกแป๊บเดียวคุณผู้หญิงเดินกึ่งวิ่งมาหาเราคุณผู้ฟังแล้วบอกเราว่าไงรู้ป่ะเราไปผิดทางเรายังไปถูกทางอยู่แต่ให้เดินไปเขาเดี๋ยวเขาพาไปโอ้ยน่ารักจังปรากฏเขาเดินพาเราไปจนถึงที่ซื้อตั๋วแล้วเขาชี้ให้เราดูว่าเนี่ยกินศาลาอยู่ตรงนี้นะส่งเราตรงหน้ากับทางเข้าชานชาลาก็น่ารักป่ะน่ารักมากเอาจริงเราพลาดอะไรบางอย่างแต่เรากลับได้อะไรอีกหลายหลายอย่างคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะอ้อมยังเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตอะบางทีเราก็ต้องเขาเรียกอะไรอะ go with the flow คือไม่ได้บอกให้เรายอมแพ้ปัญหาเราต้องยอมรับว่ามันเป็นช่วงหนึ่งที่เราจะมีปัญหาต่อให้ใครในโลกบอกว่าปล่อยวางอะบอกมันไปเหอะว่าพูดกับตัวเองดีป่ะบางทีมันก็เป็นคำพูดสวยๆที่เจ้าตัวก็รู้แต่มันยังทำไม่ได้หรอกมันต้องใช้เวลาแต่จงเชื่อมั่นเสมอว่าทุกปัญหามันมีทางออกแต่มันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องพยายามแก้ด้วยนะไม่ใช่บอกว่าทุกปัญหาใช้เวลาแล้วก็นอน ให้ปัญหามันแก้บ้านแกสิเวลาแกจะแก้ปมเชือกแล้วแกไม่ลงมือแก้ปมมันก็ไม่หายแกต้องลงมือแก้เพียงแต่ว่ามันจึงมีจังหวะที่แรงพอดีความเหนียวพอดีจังหวะเวลาพอดีความพยายามตรงนั้นมันพอดีคลิกหนึ่งแล้วอยู่ๆมันก็ได้ถูกป่ะพี่กวงใช่ครับแค่ต้องใช้เวลาค่ะแล้วรอจังหวะแต่มันพยายามคิดแก้ไขทำมันไปถ้าอยู่เฉยๆเลยอะปัญหามันไม่แก้ไอ้ go with the flow มันไม่ได้แปลว่าอยู่นิ่งๆแล้วก็ให้ใครจะซัดไปไหนก็ได้เปล่าอ้อมว่า go with the flow คือประคองสติให้มั่นและเดี๋ยวมันจะบอกเราเองว่าการแก้อย่างเนี้ยมันดีหรือมันถูกมากน้อยแค่ไหนแต่จำไว้ว่าในการแก้ปัญหาทุกปัญหาอย่าเห็นแก่ตัวที่จะให้ตัวเองรอดคนเดียวแล้วทำให้คนอื่นเสียหายเสียใจยังไงก็ได้ถูกไหมพี่ครูและอย่างเงี้ยมันจะแก้อย่างสง่าผ่าเผยจริงๆนะเรามีความรู้สึกว่าเนี้ยการเดินทางคนเดียวมันสอนอะไรเราได้เยอะมากเลยนะเหตุการณ์เดียวเราพลาดสิ่งหนึ่งไปคุณผู้ฟังแต่เราได้อีกหลายหลายอย่างเพราะฉะนั้นใครที่กำลังประสบกับความรู้สึกแย่ๆนะคะต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนว่าคุณมีศักยภาพในการรอดในทุกสถานการณ์เพียงแต่ว่ากรอบประสบการณ์ที่คุณได้มามันจะทำให้คุณรอดได้มากหรือน้อยช้าหรือเร็วแค่ไหนคุณต้องฝึกไม่มีอะไรได้มาง่ายๆค่ะEFM อารมณ์ดีต่อไปนี้ผมจะไม่ให้ลูก